นี่ออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณนิดแพงรำแพงรำบอกลุงมาเดี๋ยวนี้เลยในห้องนี้มีใครซ่อนอยู่หรือเปล่านี่หยุดก่อกวนเด็กได้ไหมก็เห็นอยู่ว่าในห้องนี้มันไม่มีอะไรนอกจากตุ๊กตาอยู่แต่กับตุ๊กตาคุณวิชิตครับเป็นไปได้ไหมคะว่าตุ๊กตาหยกอาจจะอยู่ในห้องนี้แล้วก็ปะปนอยู่กับตุ๊กตาบ้าๆพวกนี้นั่นสิทางสายจับตุ๊กตาพวกนี้ไปกองรวมกันไว้จะยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าบอยทำอะไรก็ทำสิไม่ค่ะดิฉันจะไม่ทำร้ายจิตใจของคุณหนูเด็ดขาดคุณเป็นบ้าอะไรอ่ะไม่พอใจแม้กระทั่งตุ๊กตานางฝังคุณวิชิตเขาเป็นนายแกเขาสั่งอะไรแกก็ต้องทำเร็วสิแพงรำแพงรำถ้าคุณจะทำอะไรบ้าๆนะคุณต้องเสียใจแน่ใครกันแน่ที่จะต้องเสียใจนางสายได้ถ้าแกไม่ทำฉันทำเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะหนูบอกพี่นิดนะหนูเห็นคุณแม่ใช่ไหมใช่ไหมคะหนูเห็นคุณแม่ใช่ไหมคะ